สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมที่เคารพทุกท่านรายการธรรมปฏิบัติก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนและสัปดาห์ที่5ของบางเดือนที่มี5สัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง9อสมทแห่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับดำเนินรายการโดยคณะศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ดำเนินงานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับภายใต้โครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษีเจริญและโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสเกตราชวรมหาวิหารโครงการทั้งสองนี้ได้ก่อตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญนะครับเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นสถานที่อบรมธรรมะปฏิบัติหรือการอบรมพระกรรมฐานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมและนำธรรมะนี้ไปเผยแพร่ในท้องถิ่นของท่านต่อไปสำหรับรายการธรรมะปฏิบัติในวันนี้นะครับจะเป็นการสนทนาธรรมที่น่าสนใจในหัวข้อเรื่องการเพิ่มคุณค่าชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งผมได้กราบอาราธนาพระอาจารย์เสริมชัยเชื่อมังคโรผู้อำนวยการสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการอีก2ท่านนะครับส่วนจะเป็นใครขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมก่อนต่อไปนะครับครับก่อนที่จะเรียนถามพระอาจารย์เสริมชัยผมขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบประวัติท่านโดยสังเขปเพื่อ นำไปสู่ประเด็นและหัวข้อที่ผมจะสนทนาในวันนี้นะครับท่านอาจารย์เสริมชัยนั้นในอดีตที่ก่อนท่านมาบรรพชาอุปสมบทนั้นสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านได้จบการศึกษาปริญญาโททางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีนะครับและนอกจากนี้ก็ได้ไปศึกษาเฉพาะวิชานะครับจากประเทศอเมริกาในสาขาวิจัยสังคมนะครับจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแอนฮาร์เบอร์และหลักสูตรในเรื่องของการจัดการด้านเอกสารงานคอมพิวเตอร์นะครับจากประเทศอเมริกาเคยดำรงตำแหน่งเป็นนักวิจัยอาวุโสนะครับอยู่ที่สำนักข่าวสารอเมริกันหรือที่ยูซิสเป็นข้าราชการประจำของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและนอกจากนี้ก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษนะครับทั้งปริญญาตรีและโทในมหาวิทยาลัยสำคัญสำคัญอีกหลายแห่งนะครับครับผมก็ขอเชิญท่านผู้ชมได้พบกับพระอาจารย์เสริมชัยเชยมังคโรได้ณบัดนี้ครับกราบนมัสการครับท่านอาจารย์ครับเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านครับท่านอาจารย์ครับจากที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบประวัติโดยสังเกตของท่านอาจารย์ซึ่งจะไปสู่การนำปัญหาในวันนี้ก็คือว่าในส่วนหน้าที่การงานของท่านอาจารย์นะครับที่ได้เคยทำมาจัดว่าดีพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยทราบว่าเงินเดือนนั้นก็เกือบ 30,000 บาทก่อนลาออกจากราชการรวมทั้งในชีวิตครอบครัวนะครับของท่านก็มีความอบอุ่นมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ด้วยเหตุอะไรหรือท่านอาจารย์มีความคิดอย่างไรจึงได้มาบรรพชาอุปสมบทครับเจริญพรแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการธรรมปฏิบัติวันนี้จะได้กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตซึ่งอาตมาก็จะเจริญพรให้ทราบไปในแนวนั้นการเสริมสร้างชีวิตให้ดีขึ้นแม้ว่าอาตมาภาพใดดำเนินชีวิตในทางโลกมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรและก็ได้ลาออกจากราชการของสหรัฐก่อนกำหนดเวลาเกษียณคือเมื่ออายุครบ57ปีพอดีก็ก่อนกำหนดเกษียณ3ปีนั้นก็เพราะว่าอาตมาได้มีประสบการณ์ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้านี่ประสบการณ์ที่ได้นั้นได้ทั้งผลของการปฏิบัติจากตัวเองซึ่งพอจะได้ผลบ้างแล้วก็จากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์และก็จากเพื่อนสหธรรมมิตรผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้พบว่าการเจริญภาวนาตามแนววิชาธรรมกาย
และความประพฤติปฏิบัติทั้งหมดซึ่งดำเนินไปในลักษณะละชั่วทำดีทำใจให้ใสตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้นได้ก่อให้เกิดผลสำคัญสองประการอย่างแน่นอนคือช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขได้จริงและที่ว่าผลเป็นความบำบัดทุกข์บำรุงสุขได้จริงนี้จะกล่าวได้ทั้งในหลักธรรมทั่วๆไปซึ่งเป็นที่ทราบกันเป็นโดยทั่วไปว่าธรรมะปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเมื่อเราประพฤติปฏิบัติให้มีลักษณะเป็นการละชั่วทำดีทำใจให้ใสไปแล้วก็เท่ากับว่าเราละกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายอันนี้เป็นความเข้าใจกันโดยธรรมดาโดยทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ผลอย่างนี้และอีกประการหนึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วเมื่อเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีเราได้ใช้ความรู้ความสามารถของเราพัฒนาชีวิตของเราไปเพียงใดเต็มขีดความสามารถเพียงใดก็ให้ผลเต็มที่เพียงนั้นนี่ก็เป็นการบำรุงสุขนี่ว่ากันโดยผลของการปฏิบัติซึ่งเป็นที่เข้าใจกันโดยธรรมดาแต่ว่าการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติลึกซึ้งไปแล้วผลมีความลึกซึ้งไปยิ่งกว่านี้อีกมากมายนักและด้วยผลอันนี้แหละที่อาตมามาพบว่าธรรมะปฏิบัตินี้ช่วยเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตของตนเองของผู้ปฏิบัติให้ดีขึ้นทั้งในทางโลกและทางธรรมทางโลกก็เจริญทางธรรมก็เจริญเจริญทางธรรมนั้นแตกต่างจากทางโลกทางโลกนั้นเจริญไปในทางวัตถุแต่ในทางธรรมนั้นเจริญไปในทางจิตใจนี่อันนี้เป็นเรื่องที่ได้ผลดีมากทีนี้เมื่อได้ผลดีแล้วอาตมาก็จึงมีแรงบันดาลใจที่มุ่งมาตรปรารถนาที่จะให้ได้ผลยิ่งขึ้นไปจึงได้สละเพศคฤหัสถ์มาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์เพื่อปฏิบัติให้ได้ผลยิ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกนี่สำหรับตนเองและเมื่อรู้ว่าเป็นผลดีอย่างนี้จึงมุ่งปรารถนาที่จะนำธรรมะที่ปฏิบัติได้ผลดีและนำคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ตามแนวทางธรรมะปฏิบัติของพระพุทธศาสนาที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปตามส่วนนี้ออกมาเผยแพร่สู่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายให้สร้างคุณค่าชีวิตแก่ตนเองให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเป็นการช่วยผู้อื่นเท่าที่เราจะช่วยได้ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอาตมานั้นดีกว่าคนอื่นมากมายอะไรแต่ว่าเฉพาะผู้ที่ประสงค์ที่จะเพิ่มคุณค่าชีวิตของตนเองในขีดความสามารถของอาตมาอาตมาพอช่วยได้ก็จะช่วยได้ทั้งหมดนี่แหละจึงสละเพศคฤหัสถ์มาสู่เพศบรรพชิตนี่เป็นเหตุผลประการที่หนึ่งเหตุผลประการที่สองก็คือว่าเราได้มาเห็นการประพฤติปฏิบัติพระศาสนาของพุทธศาสนิกทุกระดับทุกชั้นทุกฐานะไปจนถึงระดับผู้นำทางพระศาสนาบางทีเราได้พบจากประสบการณ์ของชีวิตของเราว่ามีความย่อหย่อนอยู่มากทั้งทางด้านศีลกุศลและภาวนากุศลถ้าหากว่าเราอยู่ในเพศคฤหัสถ์เราก็ช่วยได้ช่วยสังคมได้ในส่วนหนึ่งแต่ถ้าสละเพศคฤหัสถ์มาสู่เพศบรรพชิตเรายังจะช่วยได้มากขึ้นกล่าวคือช่วยสร้างพระในใจคนทั้งของตนเองและของผู้อื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถที่จะใช้สติปัญญาความสามารถและประสบการณ์จากธรรมะปฏิบัติของเราอบรมพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ามารับการอบรมจากทั่วประเทศให้มาอบรมธรรมะปฏิบัตินี้ให้ได้ผลดีแล้วก็นำผลของการปฏิบัติพร้อมด้วยประสบการณ์นั้นออกไปเผยแพร่ธรรมะปฏิบัตินี้อย่างท้องที่ของท่านนี่เป็นเหตุผลประการที่สองเป็นการสร้างคุณค่าชีวิตที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกประการหนึ่งสุดท้ายคือว่าธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้สั่งสอนถ่ายทอดแก่ศิษยานุศิษย์นั้นถ้าหากว่าท่านที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาตรงแล้วก็รับปฏิบัติตรงตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้ตามแนวทางพระพุทธศาสนาตามเอกสารหลักฐานที่มีจริงๆแล้วก็ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนาและให้ผลดีจริงไม่มีผลอื่นไม่มีผลร้ายเลยเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงเห็นว่าหากดำรงเพศอยู่เพียงเพศคฤหัสถ์
การที่จะช่วยรักษาพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าที่จริงของจริงในพระพุทธศาสนาให้ผลดีจริงในพระพุทธศาสนาทั้งทางโลกทางธรรมนี่สู้เข้าไปเป็นเพศบรรพชิตไม่ได้เพราะจะมีโอกาสได้ทั้งศึกษาปฏิบัติตนอบรมตนยิ่งขึ้นไปให้แก่กล้ามากขึ้นให้รู้กว้างขวางขึ้นละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยพิทักษ์รักษาโดยการสืบบวรพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปได้เป็นอย่างดีเจริญพรครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าตามที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงก็คือว่าท่านอาจารย์ได้ปฏิบัติด้วยตนเองแล้วเห็นข้อดีการปฏิบัตินี้นะครับจึงได้พยายามที่จะตั้งใจในการเผยแพร่พระสัทธรรมนี้ต่อไปซึ่งในด้านการเตรียมตัวในการที่จะเข้ามาบรรพชานั้นท่านอาจารย์ก็มีความพร้อมทั้งในส่วนครอบครัวในส่วนสถานภาพการงานและในความพร้อมในการตั้งใจอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เจริญพรทีนี้ขอแถมนิดนึงว่าที่ว่าประสบการณ์เฉพาะตัวเองนั้นไม่ใช่นะ รวมทั้งประสบการณ์ของครูบาอาจารย์และเพื่อนสหธรรมมิตรพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตรงกันครับครับท่านผู้ชมครับนอกจากที่ผมได้กราบเรียนท่านอาจารย์เสริมชัยมาร่วมรายการในวันนี้แล้วผมก็ยังได้เรียนเชิญผู้ร่วมรายการท่านอื่นมาด้วยนะครับบุคคลที่ผมที่จะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักในวันนี้เป็นคนที่ยังอยู่ในวัยรุ่นหนุ่มนะครับหรือวัยที่กำลังทำงานเพื่อชีวิตอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็ผู้ที่ผมจะแนะนำนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทการบินไทยซึ่งท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาท่านผู้นี้มาบ้างก็คือคุณวีระเนตยกุลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณวีระครับผมขอเรียนถามคำถามคุณวีระนะครับสำหรับในวัยทำงานอย่างคุณวีระเนี่ยมีวิธีการหรือมีแนวความคิดที่จะเพิ่มคุณค่าชีวิตได้อย่างไรบ้างครับครับสำหรับแนวคิดที่ผมคิดนะครับชีวิตของคนทุกคนนี้โดยปกติแล้วจะมีเวลาที่เท่าๆกันครับคือในวันนึงนี่ก็ทุกคนมีสิทธิ์ในเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเมื่อพูดถึงคุณค่าของชีวิตเนี่ยมันจะมองเห็นได้ชัดว่าถ้าคนใดที่ไม่ทำงานเนี่ยนะครับในวันวันหนึ่งเนี่ยแล้วปล่อยชีวิตไปตามลมตามแรงไปเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นมันก็เท่ากับว่าคุณค่าของเขาในวันวันนั้นของคนผู้นั้นก็เสียเปล่าประโยชน์ไปนะครับถือได้ว่าคุณค่านั้นสูญไปเขาไม่อาจที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วอาจจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าคนคนนั้นหรือผู้ใดก็ตามมาทำงานประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็เราเรียกกันว่าสัมมาอาชีโวนะครับในทางพระนั้นก็คือการเลี้ยงชีพโดยชอบคนคนนั้นก็ย่อมชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้เพิ่มคุณค่าแก่ตัวเองขึ้นมานะครับจากระดับเมื่อกี้นี้ที่ผมกล่าวให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและก็ยังบางทีจะเป็นประโยชน์กับคนข้างเคียงด้วยพูดง่ายๆได้ว่าเขาสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้นะครับในการเลี้ยงชีพแสดงว่าเขามีคุณค่าขึ้นมาระดับนึงที่เขาใช้ประโยชน์ได้และคนข้างเคียงใช้ประโยชน์ได้และก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปที่มักจะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมเองก็อยู่ในระดับอย่างนั้นมาก่อนนะครับคือว่าเราทำงานไปแล้วก็ช่วยตัวเองได้มีคุณค่าในระดับหนึ่งแล้วก็ยังคงไปเรื่อยเปื่อยไปเที่ยวสวนเสฮฮาตามวัยของเรานะครับมีเพื่อนมีฝูงไปดูหนังไปเที่ยวกลางคืนอะไรเรื่อยเปื่อยจิปาถะนะครับอันนั้นแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นมาพักหนึ่งนะครับสำหรับผมเองก็ได้มองเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยหลังจากที่ผมได้ศึกษาธรรมะมาบ้างเล็กน้อยก็เริ่มที่จะเข้าใจว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านะฮะที่ชีวิตมันดำเนินอยู่เพราะมองๆแล้วไม่ว่าจากทางเอกสารคัมภีร์หรือว่าคำสอนของพระศาสนานั้นก็กล่าวกันว่าชีวิตนี้ถูกหล่อเลี้ยงไว้ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะครับแล้วก็ผมก็เลยพลอยมามองเห็นว่าจริงๆแล้วนี่ชีวิตมันก็คือความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองและความเกิดแก่เจ็บตายนั้นก็คือชีวิตเพราะถ้าไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายแล้วชีวิตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นระหว่างที่ชีวิตมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยความไม่แน่นอนอย่างนี้จะทำอย่างไรเพื่อที่ให้ตัวเองมีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะครับเราจะถึงประเด็นที่ว่าผมไปเพิ่มคุณค่าขึ้นมาได้อย่างไรกับที่มันเป็นอยู่นะครับยิ่งมามองเห็นอย่างนั้นเมื่อศึกษาทำเข้าไปนะครับปฏิบัติศีลรักษาศีลเจริญสมาธินะครับก็เกิดมีความคิดขึ้นนะครับมันไปหนักแน่นเอากับคำของในพระสูตรนะครับที่ชื่อว่าวชิรสูตรว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น
ตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเพราะฉะนั้นผมจึงถือว่าเอาช่วงที่ว่าระหว่างที่มันเป็นอย่างนี้แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะทำอะไรที่มีคุณค่าขึ้นมานะครับผมก็มามองประเด็นที่ว่าใช้ชีวิตอย่างไรจึงมีคุณค่าดังนั้นเมื่อผมมีศีลไปเริ่มที่สร้างทานนะครับจิตใจก็เบิกบานนะครับวาจาตัวเองก็ดีขึ้นเพราะว่าศีลเป็นตัวที่บังคับทั้งกายและวาจาอยู่แล้วเมื่อผมมาอบรมจิตคือเจริญสมาธิภาวนาตามแนววิชาธรรมกายเมื่อทำมากๆเข้านั้นจึงเกิดพลังบางอย่างในตัวเองที่มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดลงไปได้ว่าเอ๊ะอันนี้เราควรชะละแล้วนะครับการที่ไปดื่มสุราก็เลิกการที่จะไปเที่ยวเตะกับเพื่อนฝูงอย่างไร้จุดหมายเลิกทำงานแล้วก็ไปตลอดๆอย่างนี้เป็นต้นกับดื่มกับดื่มก็เลิกไปนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งและในเวลาเดียวกันผมก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากคัมภีร์บ้างจากผู้รู้บ้างอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มันก็เท่ากับว่าที่ผมเข้ามาในวัดเข้ามาในศาสนาก็ยังไม่เท่ากับว่าผมหลุดออกมาจากวงเพื่อนฝูงนะครับไม่ใช่เหมือนกับว่าแยกตัวออกไปครับแยกตัวออกไปหรือว่าเป็นว่าวขาดลอยไปเลยไม่รู้เรื่องของการเป็นอยู่ปกติก็ยังคงมีเพื่อนฝูงทุกระดับนะครับก็ยังเข้าใจกันดีแล้วก็เป็นการที่เรียกได้ว่าผมพยายามที่จะแยกเวลานะครับในการทำงานปกติที่ทำงานแล้วก็เอาเวลาที่เคยเที่ยวเตะนั้นมาใช้ในการที่อุทิศเวลาให้กับงานที่สำคัญกว่าซึ่งผมพูดว่างานศาสนาในการครับที่จะมาช่วยงานวัดนะครับแล้วก็ช่วยสังคมและระหว่างที่ผมได้มาช่วยงานนั้นก็ทำให้ผมมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าผมจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำนิตยสารธรรมกายที่กำลังเป็นที่รู้จักกันดีขนาดนี้นะครับและในส่วนอื่นๆเป็นสัมพันธ์ด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยทั้งที่ไม่ได้มีค่าจ้างค่าอ่อนอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ผมได้เข้ามาทำนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีค่าขึ้นนะครับแล้วก็นั่นในส่วนของวัดผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงว่าจะให้เห็นว่าแม้ในที่ทำงานของผมเองผมก็มีส่วนที่เพิ่มเติมมาจากเดิมคือเดี๋ยวนี้ผมยังเป็นเลขาของชมรมพุทธศาสตร์การบินไทยอีกด้วยนะครับแล้วก็ได้ใช้กิจกรรมต่างๆนั้นช่วยเหลือสมาชิกนะครับให้เขาได้มีหนทางในการศึกษาปฏิบัติธรรมกันกว้างไปอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากชีวิตที่ผมเคยเป็นอยู่เดิมครับครับขอบคุณคุณวีระมากครับก็กล่าวโดยสรุปว่าคุณวีระในขณะที่ยังอยู่ในวัยทำงานนี้ก็ได้หาวิธีการที่จะทำให้เวลาที่ทุกคนมีเท่ากันอยู่นี้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็ด้วยการเพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับตนเองในด้านการปฏิบัติธรรมและการอุทิศเสียสละช่วยงานเผยแพร่พระสัทธรรมในเวลาที่จะใช้ฟุ่มเฟือยไปอย่างอื่นนะครับครับท่านผู้ชมครับอีกท่านนึงที่เป็นท่านสุดท้ายที่ผมได้เรียนเชิญมาในวันนี้เป็นบุคคลที่กำลังอยู่ในวัยเรียนนะครับซึ่งจะได้ตระเตรียมในอนาคตด้วยการศึกษาเล่าเรียนผมขอเชิญพบกับคุณศิริลักษณ์บุญสองครับสวัสดีค่ะครับปัจจุบันนี้คุณศิริลักษณ์ยังเป็นนักเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสตรีมหาพุทธารามใช่ไหมครับคุณศิริลักษณ์ครับผมขอเรียนถามให้ตรงประเด็นว่าในเรื่องของการมาปฏิบัติธรรมนั้นเรามีประเด็นที่สำคัญที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับชีวิตอนาคตของเรานะครับว่าต่อไปข้างหน้านั้นคิดว่าผลในการปฏิบัติธรรมนั้นที่จะได้รับประโยชน์อะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตที่สำคัญที่สุดครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คิดว่าคงจะเป็นการแยกแยะระหว่างความชั่วกับความดีค่ะว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งใดเป็นสิ่งที่เผ็ดสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปค่ะครับนอกจากนี้เรายังมีปัญหาอีกประการหนึ่งเนื่องจากว่าชีวิตในวัยรุ่นนั้นเป็นชีวิตเหมือนที่เรียกว่าเป็นวัยพายุบุกแคมนะครับอยากจะเรียนถามว่าในการมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมีข้อขัดแย้งหรือรู้สึกว่าขัดกับชีวิตวัยรุ่นหรือไม่ครับไม่รู้สึกว่ามีข้อขัดแย้งเลยนะคะครับแต่รู้สึกว่ากลับจะเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยให้ชีวิตวัยรุ่นเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีค่ะครับแล้วเรื่องการคบเพื่อนฝูงยังเป็นปกติได้เหมือนเดิมไหมครับก็เป็นปกติดีนะคะคือเพื่อนของเรานะคะเราคบกันอย่างไรก็คบกันต่อไปอย่างนั้นค่ะครับไม่เหมือนกับการแยกตัวออกจากในหมู่เพื่อนใช่ไหมครับไม่มีการแยกตัวเลยค่ะครับฉะนั้นผู้ที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับก็คงจะมีความยินดีอย่างหนึ่งว่าเด็กที่มาปฏิบัติธรรมนั้นจะมีในส่วนที่จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรในสิ่งที่ไม่ดีควรจะละเสียนะครับแล้วในเรื่องการเวลาในการเล่าเรียนนั้นมีความรู้สึกว่าถูกเบียดบังไปบ้างหรือเปล่าครับก็ค
ข้อนี้นะคะคือเราต้องรู้จักใช้เวลาให้เป็นค่ะต้องจับแบ่งเวลาค่ะก็ต้องมีความขยันควบคู่ไปด้วยค่ะครับท่านผู้ชมครับในสุดท้ายของรายการซึ่งท่านได้ชมแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละวัยนะครับว่ามีวิธีการและการเพิ่มคุณค่าชีวิตอย่างไรนั้นผมอยากจะขอกราบอาราธนาท่านอาจารย์ช่วยสรุปหลักธรรมที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าชีวิตให้เหมาะสมในแต่ละวัยด้วยครับขอเจริญพรขอบใจมากในคำถามนี้เป็นเรื่องสำคัญมากก่อนอื่นอาตมาภาพใคร่จะเจริญพรให้ทุกท่านทราบว่าการที่บุคคลใดจะเพิ่มคุณค่าของชีวิตให้แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นได้นั้นก็จะต้องเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้รู้ทางเจริญทางเสื่อมเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นแก่นสารสาระประโยชน์ในชีวิตอะไรไม่ใช่แก่นสารสาระสำหรับชีวิตตามที่เป็นจริง รู้จักบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอย่างเช่นที่ยายหนูแกได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้และผู้ที่รู้ดังกล่าวนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหรือเรียกว่าบัณฑิตซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีอยู่ในอุโพอัตถสูตรว่าธีรชนไม่ประมาทดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสอดส่องย่อมรับปฏิบัติประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในชาตินี้หรืออีกในหนึ่งประโยชน์ในปัจจุบันนี้และประโยชน์ในชาติหน้าหรืออีกในหนึ่งประโยชน์ในอนาคตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นท่านจึงเรียกว่าบัณฑิตนี้เป็นพระพุทธดำรัสว่าผู้ที่รู้ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์อนาคตรู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระและไม่ใช่แก่นสารสาระนั้นชื่อว่าบัณฑิตและโดยในนี้แหละสำหรับผู้ใดที่จะเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตตนเองและผู้อื่นได้นั้นก็พึงเป็นผู้มีปัญญาสอดส่องดังกล่าวนี้จะทำอะไรก็ได้ที่จะให้เป็นการเพิ่มพูนคุณค่าชีวิตแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นแต่เฉพาะในตัวอาตมาเองเห็นอย่างยิ่งว่าพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้ามีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นนี้เป็นธรรมะปฏิบัติเป็นความประพฤติปฏิบัติเพื่อละชั่วเพื่อทำดีเพื่อทำใจให้ใสนี่แหละเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตซึ่งจะให้ผลเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขได้เป็นอย่างดีและเมื่อผู้ใดรับปฏิบัติแล้วย่อมเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตอย่างแน่นอนอย่างเช่นเด็กในวัยรุ่นหากแกรู้จักปฏิบัติธรรมจนเกิดปัญญารู้จักแยกบุญแยกบาปแยกดีแยกชั่วก็เป็นอันว่าการดำเนินชีวิตไปในอนาคตของเธอนั้นจะไม่ไปในทางเสื่อมจะไม่ไปในทางเป็นโทษเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ทุกท่านพึงอุ่นใจได้ว่าเด็กๆที่เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั้นอาตมาต้องใช้คำว่าที่ถูกต้องด้วยนะนั้นเป็นอันว่าแกรู้จักแยกบาปบุญคุณโทษการดำเนินชีวิตของแกไปในทางดีแน่นอนส่วนในวัยกลางคนล่ะในระหว่างที่ดำเนินชีวิตอยู่นั้นถ้าหากรู้จักบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงรู้จักแก่นสารสาระชีวิตตามที่เป็นจริงก็จะไม่ปล่อยชีวิตให้เหลวแหลกไปในทางเสื่อมก็การดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปแต่ในทางที่ถูกต้องแล้วก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขส่วนว่าวัยแก่ล่ะเป็นอย่างไรแม้กระทั่งปลดเกษียณแล้วถ้าหากรู้จักเพิ่มคุณค่าของชีวิตก็ไม่ต้องมาท้อแท้ใจไม่ต้องท้อถอยใจไม่ต้องหดหู่ใจสามารถที่จะช่วยตนเองและผู้อื่นปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเพิ่มคุณค่าชีวิตของตนเองได้อย่างดีคือใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเองให้เกิดประโยชน์กลายเป็นชีวิตที่มีคุณค่าแม้ในวัยแก่อันนี้สามารถจะทำได้